คณะกรรมการนโยบายปาล์มนะคะก็พิจรารณาปรับสูตรไบโอดีเซลจาก B7 เหลือ B5 เป็นมาตรการชั่วคราวนะคะระหว่าง5กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม65เพื่อลดต้นทุนราคาดีเซลขณะที่น้ำมันดิบตลาดโลกนั้นปรับขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า7ปีค่ะ นายสุพัฒนพงพันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าหลังจากคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเห็นชอบให้ปรับสูตรส,ส่วนผสมไบโอดีเซลจาก B7 เหลือ B5 เพื่อลดต้นทุนราคาดีเซลซึ่งวันนี้นะคะก็จะรายงานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติหรือกอนปออรับทราบหากอนออกนปเห็นชอบตามนี้ก็จะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคม2 5 6พ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนราคาดีเซลลงได้บ้างขณะเดียวกันราคาน้ำมันปาล์มก็ไม่น่าจะลดลงมากจนกระทบกะเกษตรกรค่ะ นายสุพัฒนาพ,นพงศ์บอกว่าการลดสัดส่วนผสมไบโอดีเซลจะเป็นมาตรการระยะสั้นเพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลประเทศเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันให้เป็นไปตามสัดส่วนของการผสมของกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วซึ่งประหยัดต้นทุนลงประมาณ60สตาตคงต่อลิตรช่วยลดภาระกองทุนน้ำมันและรักษาระดับราคาขายปลีกดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตร นายสุพัฒนาพงศ์บอกว่าสาเหตุที่ช่วงนี้ราคาน้ำมันสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะมาจากปัจจัยภายนอกปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศและอากาศที่หนาวเย็นซึ่งระหว่างนี้รัฐบาลพยายามตรึงราคาดีเซลไว้โดยใช้กลไกลกองทุนน้ำมันรวมทั้งการปรับสัดส่วนน้ำมันชีวภาพที่จะลดต้นทุนลงได้บ้าง สำหรับความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดค่ะสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น2.01ดอลลาร์อยู่ที่90.72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบเบรนนะคะเพิ่มขึ้น1.64ดอลลาร์อยู่ที่91.11ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดในรอบกว่า7ปี ได้แรงหนุนจากคาดการณ์ที่ว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดทั่วสหรัฐอาจกระทบการผลิตน้ำมันและทำให้ความต้องการใช้เชื้อเพลิงปรับเพิ่มขึ้นและปัจจัยบวกจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตร <c oughs> หรือว่าโอเปกมีมติยึดข้อกำหนดข้อตกลงเดิมในการประชุมครั้งล่าสุดด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง400,000บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้นักลงทุนจับตาสถานการณ์ยูเครนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะล่าสุดประธานาธิบดีวอลอดิเมอร์เซรเรนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าการสู้รบกับรัสเซียซึ่งตรึงกำลังทหารกว่า1 0 0 0 0แสนนายตามแนวชายแดนอาจลุกลามจนกลายเป็นสงครามเต็มอัตราศึกและจะส่งผลกระทบต่อทั้งทวีปยุโรปค่ะ